คุณโกศลปัตมะเชิญนะครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายโกศลปัตมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีมาเขต5พรรคเพื่อไทยกับผมในฐานะผู้เสนอร่างพรบ. อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับที่พ.ศ.ร่วมกับนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์และเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยผมอยากกราบเรียนท่านประธานครับว่าสาเหตุที่เราเสนอมาจากสาเหตุหลักดังนี้ครับประการแรกพรบ. อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับพ.ศ. 2527ได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นเวลากว่า36ปีจึงทำให้มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในปัจจุบันประการที่2ครับเพื่อเป็นการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจำหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมผมไม่อยากเห็นครับพี่น้องเกษตรกรของผมโดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่อ้อยจังหวัดนครศรีมาของผมยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้เป็นสินยิ่งทำยิ่งล้มละลายครับวันนี้ผมดีใจมากครับที่มีร่างพรบ. อ้อยและน้ำตาลทรายได้รับบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนมีจำนวนมากถึง8ร่าง8ฉบับนะครับผมมาดูครับมาดูรายละเอียดของร่างของรัฐบาลที่เสนอให้แก้ไขพรบ. อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับที่พ.ศ.กับพบว่าปรับแก้ในสาระสำคัญเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขในประเด็นปลีกย่อยไม่ได้แตะการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมและระบบแบ่งปันผลประโยชน์ในปัจจุบันแต่อย่างใดส่วนสาระสำคัญของร่างอื่นๆอีก6ฉบับและร่างของพี่น้องประชาชนชาวไร่อ้อยนะครับมีจุดร่วมที่สำคัญอยู่2ประเด็นหลักๆคือเสนอแก้และเพิ่มคำนิยามคำว่าน้ำตาลทรายให้รวมน้ำอ้อยและคำนิยามคำว่าผลพลอยได้ให้รวมกากอ้อยและเอทานอลและสิ่งอื่นๆเข้าไปด้วยเป้าหมายของพี่น้องชาวไร่อ้อยและ6ร่างที่เพื่อนสมาชิกเสนอนะครับสะท้อนความพยายามในการปรับระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้มาบรรเทาปัญหาราคาอ้อยที่มีแนวโน้มตกต่ำลดลงนะครับท่านประธานครับเมื่อพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐบาลมีการแก้ไขในส่วนที่เป็นประเด็นทางเทคนิคและประเด็นปลีกย่อยแทบจะไม่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ำซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ร่างรัฐบาลเสนอแก้ไขบางประเด็นอาจเกินความจำเป็นครับเช่นตัดที่มาของเงินกองทุนจากรัฐหรือในกรณีข้าวอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าขั้นต้นให้นำส่วนต่างไปหักจากข้าวอ้อยในปีถัดไปซึ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาเสถียรภาพราคาอ้อยให้แย่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีราคาตกต่ำต่อเนื่องท่านประธานสภาที่เคารพครับผมไม่อยากเห็นพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าพี่น้องชาวนาผู้ปลูกมันสำปะหลังหรือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยของผมรอการแบ่งปันผลประโยชน์เหมือนการรอเศษเนื้อข้างเคียงว่าวันนี้หรือฤดูผิดปีนี้ว่าเขาจะได้รับส่วนแบ่งหรือราคาผลผิดเท่าไหร่ผมอยากเห็นครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการกลางน้ำและปลายน้ำดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนร่างพรบ. อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับที่พ.ศ.ของกระผมและเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยตลอดจนร่างของพี่น้องประชาชนและขอให้สภาแห่งนี้พิจารณาสนับสนุนแก้ไขนำผลพลอยได้มาแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนชาวไร่อ้อยเพิ่มเติมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมกราบขอบพระคุณครับครับท่านต่อไป